สานใจสายใหญ่น้องพี่ประเพณีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยุควาเจริญศาสนกุลนักศึกษามหาวิทยาลัยศิริกุลหลักสูตรบริหารธุรกิจภาคธุรกิจสาขาการเงินการธนาคารวันนี้จะมาแนะนำหนังสืออ่านนอกเวลาชื่อว่าหนังสือหมาน้อยสอนรวยเป็นหนังสือที่เหมาะกับบุคคลทั่วไปที่ต้องการประสบความสำเร็จและมีฐานะทางการเงินที่มั่งคั่งและมั่งคงในตอนหนึ่งของหนังสือได้กล่าวไว้ว่าจงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตอนที่มันยังเล็กอยู่เพราะว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ย่อมเริ่มจากเล็กเสมอและชีวิตคนเราไม่มีคำว่าลองทำมีแต่คำว่าทำกับไม่ทำหนังสือเล่มนี้ยังสอนกฎพื้นฐาน4ข้อสำหรับคนที่เป็นหนี้1โยนบัตรเครดิตทั้งหมดทิ้งไป2ให้เลือกอัตราผ่อนชำระต่ำสุดเท่าที่ทำได้3. จงออมเงินไว้ 50% และอีก 50% นำไปใช้จ่ายหนี้ 4. มันจะเป็นได้หรือไม่ที่จะใช้จ่ายไปสุดท้ายแล้วนะคะหนังสือมาร์กสอนด้วยนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่สนใจในเรื่องของการจัดการการบริหารการเงินนะคะเพราะว่าการรู้จักหาเงินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับการสร้างคุณภาพทางการเงินแต่ต้องมีการบริหารการจัดการการเงินที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นอิสระทางการเงิน